ดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะมาเจอะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมทุกวันนะคะหมุนมาจนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปพิกาาร์นะคะแบบแรนดอมค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะคะแต่นะคะถ้า บุญสัมพันธ์กันคุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันใช่นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะมาได้หัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อวันนี้ไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณนะคะมีไพ่พรพพิคเนตเป็นออร์คเคการนะคะมาเสริมแล้วก็จะใช้สำหรับนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไพ่ ทาร์ตนะคะที่จะหยิบมาเสริมเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจเข้ามาก็ดีหรือจะเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญก็ดีนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะยังไม่ได้กด s u b สไคร์ก็ฝากกด s u b สไคร์ฝากกดติดตามไปเตยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะ โอเคนะคะเริ่มต้นประเด็นแรกก็คือขออ่านที่ใบแรกใบที่1นนะคะใบสรุป,ปเป็นใบที่2ใบนี้นะคะสาหรับเพื่อนๆที่เลื่อนเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีบังเอิญก็ดีนะคะใบแรกที่คุณได้นะคะเป็นพระพิคเนตปางเด็กนะคะพระบาลคณปตินะคะเป็นภาคอาวตารภาคเด็กทรงเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะก็หมายถึงตัวคุณเองนะคะ เป็นที่รักนะคะของทุกๆคนนะคะการเติบโตอย่างสวยงามนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ความสดใสมีการเจริญเติบโตมีการแข็งแรงนะคะคุณเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมีชีวิตที่ดีขึ้นจากความอ่อนน้อมถ่อมตนจากการที่คุณหมั่นสะสมสั่งสมคุณงามความดีนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นความสมบูรณ์พูนสุข นะคะครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะพร้อมอบุตรบริวารที่น่ารักนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาเจอวันนี้ถ้าคุณนับถือพระพิคเนตด้วยนะคะก็แนะนำนะคะในการาบทสวดคาถาบูชานะคะโอมสีบาลาคณะนะคะปัตเตยนมามาโอมีบาีลาคณะปัตเตยนามหานะคะเป็นบทบูชา เพื่อให้คุณนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะคะครอบครัวมีสุขบุตรล้านบริวารว่านอนสอนง่ายนะคะสําหรับวันนี้ใบที่หนึ่งเดี๋ยวใบสรุปค่อยไปดูกันนะภาพรวมนะคะเพื่อนๆคะ่ะภาพรวมนะการงานช่วงนี้นะคะถือว่าดีอาจจะมีความคิดริเริ่มงานใหม่ๆหรือมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ เออในการเริ่มต้นงานใหม่ๆทั้งที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์นะคะหรือการที่คุณจะไปเปิดโลกใบใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นการผจญภัยสิ่งใหม่ๆฮะโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนหรือการจะเสี่ยงโชคหากคุณมีความอ่เขาเรียกว่าอะไรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถที่จะซึมซับหรือเรียนรู้อะไรได้เรื่อย คุณก็จะมีความมั่นมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่จะต่อสู้กับความยากลําบากด้วยความอดทนซึ่งนะคะสิ่งที่คุณเรียนรู้พัฒนาฝึกฝนนะคะจะส่งผลให้คุณมีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะในขณะที่ บางสิ่งบางอย่างอาจจะยังดูไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะพัฒนาได้หรือเปล่าหรือตัวเราเองจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นจริงๆไหมนะคะให้ตัวคุณเนี่ยทำงานไปทีละขั้นทีละตอนด้วยความรอบคอบด้วยความมีสตินะคะอย่าให้เกิดการผิดพลาดจากความสับเพราของเราหรือจากความไม่ระมัดระวังของเราหรือกลลวงของคนให้คุณค่อยๆทําทีละขั้นทีละตอนสิ่งที่ต้องระวังก็คือกลลวงหรือ สิ่งที่มันเป็นภาพลวงตานะคะอยาปล่อยให้ตัวเองพลาดพลัง้งตกไปอยู่ในหลุมพรางกับดักต่างๆที่ผู้อื่นขุดไว้ภาพแรกใบแรกเนี่ยบอกอะไรคุณบ้างก็คือคุณอะเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายด้วยนะคะเชื่อใจคนง่ายด้วยบางครั้งนะคะเวลาที่คุณเหมือนกับพลาดพั้งไปเชื่อผิดคนไปไว้ใจผิดคนะ่ะมันอาจจะทําให้คุณเหมือนกับ ผิดหวังหรือเสียความรู้สึกหรือไปตกหลุมพรางเข้าได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานยังไงนะคะคุณก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือขจัดอุปสรรคปัญหาจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่าชะล่าใจนะคะไฟดับนะคะเพื่อนๆโอ้โหกระพริบอย่างกับแบบว่าไฟกระพริบอย่างกับแบบอยู่ในภาพเอออย่าได้ไปชะล่าใจปล่อยไปตามอารมณ์นะคะบางสิ่งบางอย่าง ถ้างานยังไม่เจริญเติบโตนะคะยังไม่ประสบความสําเร็จก่อสู้ๆนะคะกรณีงานเก่าหรืองานเดิมบางคนที่ยังไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นนะคะช่วงนี้เราก็จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สมองเราช่วงนี้มันจะเริ่มปลอดโปร่งแล้วนะคะเริ่มมีความเฉลียวฉลาดเริ่มเห็นหนทางมากมายในการที่จะนำเอาความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ไปใช้เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้มันจะเริ่มมีความคิดสร้างสารรค ขึ้นมานะคะอาจจะแบบการเงินก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละนะใบนี้ขึ้นมานะคะจะมีเงินเข้ามาพอใช้จ่ายบุตรบริวารอาจจะนําลาบผลหรือมีเรื่องสร้างสารรค์สิ่งดีดีมาให้ตัวเราด้วยนะคะใครที่ยังโสดยังไม่ได้มีบุตรบริวารก็ความคิดสร้างสารรค์หรือ,อาวาัยเด็กนะคะหรือ,อาการที่คุณแบบไม่ซีเรียสไม่ยึดติดไม่คิดอะไรมากอะนะไม่คิดอะไรมากนะคะมันจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ย ประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีความคิดก้าวไกลนะคะมองหาอะไรที่แปลกแหวกแนวสักนิดเออเป็นช่องทางแห่งโอกาสดีๆที่จะทําให้ฐานะการเงินของคุณดีขึ้นนะคะและทำให้ชีวิตของคุณมีความสมบูรณ์พูนสุขมากกว่าเดิมสิ่งที่ต้องเตือนก็คือเอ,อ่อเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเวลาคุณได้เงินเข้ามาง่ายๆเนี่ยคุณก็จะใช้จ่ายออกไปง่ายๆเหมือนกัน Jamie, เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการเงินนะเงินอาจจะหมดไปกับการซื้อจับจ่ายใช้สอยเพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อการเที่ยวหรือเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช้จ่ายเงินออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการอันนี้ต้องระวังฉะนั้นจะต้องจัดระบบให้ชัดเจนในเรื่องของการเงินนะคะควรจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดมีความรอบคอบในการดําเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังอย่าตามใจตัวเองมากนะคะ เพราะว่าความปรารถนาหรือการใช้จ่ายอะไรที่มันเกินตัวหรือเราคิดว่าเราจะไปลงทุนผิดประเภทหรือคิดว่ามันจะรวยเร็วอะ่ะให้เรามัดระวังให้ดีถ้าอยากจะไปลงทุนทํากิจการที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้เพราะฉะนั้นเรามัดระวังนะคะการโดนหลอกในเรื่องของธุรกิจการลงทุนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะมันอาจจะติดขัดชักหน้าไม่ถึงหลังได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลงทุนช่วงนี้คุณจะต้องมีที่ปรึกษา หรือมีคนที่จะแบบมาให้คําแนะนํามาให้ความชัดเจนกับคุณนะคะอย่าเพิ่งไปหุนหันพันเล่นลงทุนอะไรด้วยความใจร้อนรวดเร็วคิดว่ามันจะได้ตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะบรรยากาศดีขึ้นสดใสขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยถ้าเป็นโสดนะคะถ้าโสดก็จะมีความสนใจคือคนจะเข้ามาในระยะสั้นต้องว่ายอย่างเงี้ยนะคะ คุณอาจจะยังรักอิกสระยังต้องการที่จะแบบดูไปนานๆยังไม่ได้อยากผูกมัดไว้กับใครในเรื่องของจิตใจเออเหมือนพวงมาลยัยลอยไปลอยมาเอ้ยสำหรับเจ้าชะตาหรือตัวคุณที่ฟังในวันนี้นะคะหากเป็นไม้นะคะก็จะมีคนเข้ามาพัวพันวนเวียนให้ความสำคัญจึงเป็นช่วงเวลาที่เออบางทีก็ควรเปิดใจบ้างเพื่อให้โอกาสแก่ตัวเองนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจจะมีอะไรพิเศษเข้ามานะคะ เออทำให้กระชุ่มกระชวยจากคนรักอ้ยะอาจจะมีทายาตนะคะมีบุตรก็ได้หากเป็นรักใหม่ๆก็มีความหวานชื่นงอกงามนะคะอาจจะตกออลงปลงใจตกลงปล่องชิ้นเป็นการแต่งงานได้ในอนาคอนดคดโอ้โหดีงามพระรามเก้านะคะคุณเห็นไหมการเจริญเติบโตวความแข็งแรงความฉลาดแล้วว่าชีวิตที่ดีขึ้นมันเป็นการเริ่มต้นใหมอ่อ่ะหนึ่งอะ่ะเหมือนไพ่เดอฟฟูอ่ะคุณนะคะก็เป็นไพ่พระพิฆเนศที่ใบเตย น่าจะได้มานานแล้วแหละเพิ่งเอามาเล่นนะคะก็วันนี้ก็เลยขออนุญาตหยิบมาทําเป็นคลิปแลนดอมนะคะสองใบบอกอะไรคุณได้บ้างสองใบมันบอกอะไรได้หลายอย่างเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อตําแหน่งที่สองนะคะเป็นตําแหน่งสรุปของเราอันนี้คือการเริ่มต้นคือสิ่งที่มันงอกเงยงอกงามที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะโอเคเรามาดูต่อในในใบที่สองพัตรรุณคณปตินะคะ พาพิคเนศปางหนุ่มเออที่อวตาลมาในวัยนี้วัยหนุ่มนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะความเป็นหนุ่มเป็นสาวเอ้ยอ,อะไรยังไงนะคะก็อยากจะบอกว่า ชีวิตเนี่ยมันมีความแตกต่างนะคะซึ่งเราก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีเนาะเมื่อกี้วัยเด็กแล้วใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีส่วนประกอบที่ครบถ้วนการแยกแยะหรือการอยู่ในเหตุระหว่างดีระหว่างความชั่วการเคารพการดูหมิน่นซึ่งนำมาถูกเออซึ่งนํามาถึงความอะไรนะการเหยียดหยามความซื่อสัตย์ความคดโกงหรือการผลักดันให้เดินไปข้างหน้า บ่วงบาตต่างๆกิเลสตัณหาต่าง,งๆความชั่วไร้าต่างๆหรือสิ่งชักจูงไปในทางที่ไม่ดีเออมันเป็นไปได้ทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นความจเจริญง,งอกงามและความสดใสมันจะเกิดขึ้นกับบางท่านอาจจะอยู่ในวัยที่กำลังศึกษาอยู่ก็ได้นะคะความรุ่งเรืองชีวิตที่สมบูรณ์อาคาถาบูชานะคะอมสีตรุณคณะปตเยนะมะหาอมสีตลุณคณะปตเยนะมะหา โอมสีตุุณะคณะปะัตเยนมหาประมาณนี้นะคะการงานใบเตยมองว่าภาพรวมมันมีการเริ่มต้นมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นแล้วใบประกอบใบนี้มันพูดถึงเรื่องของอการศึกษาคือเราจะต้องขวัญคขว้ขวัขว,ข,วขวายหาศึกษาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะถ้ามันเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับหนุ่มสาววัยประเภทเดียวกันเนี่ยมันก็มีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะส่วนในด้านอื่นๆไปเตยมองว่า เป็นช่วงเวลาที่คุณมีกําลังกายอย่างเต็มเปี่ยมในการทําอะไรต่อมิอะไรเพื่อสร้างรากฐานให้แก่ชีวิตของคุณ นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แสดงความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่กิจการอย่างเต็มที่หรือพูดง่ายๆคือบางคนอาจจะได้สารฝันที่ตัวเองตามหามานานแสนนานแล้วว่าเออเราอยากจะทําสิ่งนี้เราไม่ได้ทําสักทีแล้วเรามีโอกาสได้ทํามันก็เป็นการต่อยอดอ่ะคุณเห็นไหมจเจริญเติบโตแล้วไรคะแข็งแรงฉลาดชีวิตดีขึ้นประสบความสําเร็จชีวิตสมบูรณ์อ่ามันเป็นเรื่องดีๆรับเอารับเอาต่อนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะเวลาที่คุณตั้งใจจะทำอะไรคุณอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปนะคะ ตัวคุณจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมต้องเป็นคนที่มองการไกลใส่ใจและตั้งใจมุ่งม,มั่นสร้างสารรค์ผลงานใช้ความอดทนใช้สติปัญญามีความขยันหมั่นเพียรอย่าดวนผีผามทําอะไรด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเกินไปโดยขาด,ดวิจารณญาณหรือเหตุผลบางสิ่งบางอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปคุณจะต้องรอเวลานะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เวลาเป็นเครื่องช่วยตัดสินสําหรับตัวคุณนะคะคุณจะได้มีอนาคตที่สดใสสมปรัถนา การเงินนะคะจะได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นสามารถสร้างรายได้เพื่อไม่ให้เงินขาดมือเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะความคิดความอ่านหรืออะไรถ้ามันยังขาดการยังคิดเนี่ยใบนี้มาประกบแสดงว่าเออคุณน่าจะมีการหามาเพิ่มหรือคุณอาจจะแบบสร้างรายได้เรื่อยๆเพื่อไม่ให้เงินขาดมือนะคะเงินจะได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นกอบเป็นกรรมจากความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะหรือว่าเราอาจจะยังไม่ได้ร่ำรวยมากหรอกแต่มันก็มีให้เราจับใจได้อย่างสบาย ะะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บสะสมออมเงินไว้บ้างให้มีความระมัดระวังยั้งคิดในการใช้สอยต่างๆอยา่าอย่ามือเติบอย่าใจใหญ่เกินฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองหากเรามีความฟุ่มเฟือยไม่ยับยั้งชั่งใจมันก็จะนําปัญหาในอนาคตเข้ามาในชีวิตเราได้ก็คือภาวะการเงินขาดมืออันนี้ต้องระวังเพราวะว่าไพ่ขึ้นมาให้ระวังนะสองใบนี้นะคะความรักนะคะใบเดยว่ามันจะเป็นความเอื้ออาทรอ่ะ สำหรับคนโสดหรือคนเป็นไม้ที่รอเวลาที่จะเจอคนดีๆก็รอได้นะคะจะมีคนเข้ามามากมายเลยนะคะเออนะคะหรือเราเองอาจจะไปตกหลุมรักสิเองเพราะฉะนั้นให้ดูแลดีๆนะคะในหัวใจของคุณนะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจหรือเป็นเวลาของการเริ่มต้นมิตรภพมิตภาพใหม่ๆก็คือการเรียนรู้การมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะตัวคุณเองนะคะก็จะได้เจอคนที่ถูกใจ อย่าใจร้อนกล้าได้กล้าเสียนะคะหรืออย่าท้าทายเกินไปในเรื่องของความรักมันอาจจะเสียใจได้เพราะฉะนั้นดูไปนานๆมองโลกในแง่ดีได้แต่อย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปต้องใช้วิวย์เวลาพิจารณาบ้างดูใจกันบ้างถึงเวลาทุกอย่างสุกงอมแล้วค่อยว่ากันเดี๋ยวมันก็จะเป็นฝั่งเป็นฝ่าเองนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะจะกระชับความสัมพันธ์หรือลดทิถิให้น้อยลงได้คือต้องลดทิฐิลงนิดนึง รู้จักการให้อภัยเคารพกันและกันอนะความสุขสดชื่นก็จะกลับมาเหมือนเดิมนี่คือภาพรวมของคุณในวันนี้นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณไพ่พระพิคเนตนะคะที่เป็นออร์เคเตการ์ดอยากจะสื่อสารกับคุณในวันนี้นะคะใบเตยขอสรุปให้คุณนิดนึงนานะมันอาจาจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคุณแต่วันนี้มันเหมือนเป็นการไกด์ไลน์คุณในตัวไปในตัวเออนะดีงามมากเลยคุณความจเจริญเติบโต ความรุ่งเรืองนะคะจะเกิดขึ้นมาขอสรุปนิดนึงจริงๆเราไพ่ออกมาค่อนข้างดีเห็นไหมด้วยพรรกกลักรลกำเนี่ยใบเนี้ยออกมาเป็นวัยหนุ่มสาวใช่ไหมคุณอาจจะอยู่วัยกลางคนหรือช่วงกลางไปถึงบ้านปลายชีวิตที่คุณทำอย่างหนักหน่วงอะ่ะ การงานอะไปเลยว่าคุณมีความเข้มแข็งมีพลังกายพลังใจที่เต็มเปีย่ยมที่จะไปสารฝันของตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้นะคะใบสรุปนะเนี่ยอ้าว <c oughs> สิบเหรียญออสิบเหรียญสิบไม้ให้มันได้อย่างนี้ดีมันดีตรงนี้แหละเพื่อน ก็อย่างที่บอกแหละว่าอะไรที่คุณตั้งอกตั้งใจเต็มที่กับมันมีพลังกายพลังใจที่เปี่ยมล้นนะ่ะที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีเรี่ยวมีแรงคุณมีคุณอาจจะบ้าพลังสักนิดนึงในการทํากิจการใดๆก็ตามแต่ไอในความบ้าพลังของเราในการที่เราแบบตั้งอกตั้งใจทําเนี่ยคุณเห็นเงินไหมคะ เงินเงินเงินงองเงินทั้งนั้นที่มันจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นไพ่สอดคล้องและสัมพันธ์กันมากมีสติค่ะเติมไปเรื่อยๆในเรื่องของการเงินสร้างรายได้ไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตต่อไปไม่เคยเชื่อว่าคุณทําได้และคุณก็จะทํามันสําเร็จด้วยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามอ่ะเราไปดูใบสรุปของเราซินะคะก็ใช้ไพ่พพิคนิตอีกเช่นเคยนะคะ เนี่ยใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราจะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะมันจะนํามาซึ่งเรื่องของเงินทองความสมบูรณ์พูนสุขแม้กระทั่งในเรื่องของความรักดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอสรุปซิดีงามพระรามแปดดีงามพระรามเก้าเช่นนี้นะ เราก็จะได้มีกําลังกายกําลังใจสติปัญญาที่เข้มแข็งในการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะบางทีบางทีเราเหนื่อยไงไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันอยู่ตรงไหนทําต่อไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าทําต่อไปแล้วมันจะร่ํารวยหรือเปล่าเราไม่รู้ไงเราก็อาจจะแบบยังไม่ได้มีพลังกายพลังใจที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะไปดูกันซิเนี่ยนะรัดเลยนะคะบอกเลยว่า อะไรที่คุณตั้งใจอะไรที่คุณพยายามเนี่ยนะที่คุณโอ้โหใช้ความสามารถใช้พลังกายพลังใจของคุณลงทุนลงแรงเนี่ยบอกเลยว่าความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งหรือผลของกรรมดีมันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะตั้งใจเข้ามาฟังก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีในวันนี้นะคะผลของความพยายามผลของกรรมดีจะตอบแทนคุณนะคะให้คุณได้รับสิ่งดีดี เป็นเอ็มเพอเป็นเอ็มเพลทที่มีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ในอนาคตวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้ร่ำรวยที่สุดแต่เราก็มีเงินพอที่จะให้เราได้หยิบจับใช้สอยถ้าคุณอยู่ในสภาวะการเงินขาดมือขอให้คุณพยายามขอให้คุณตั้งใจอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้ไอ้ความตั้งใจไอ้ความพยายามของคุณนี่แหละจะนําพาโอกาสการเงินการทองเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ นี่คือคลิปของคุณค่ะเถ้าวันนี้มันเป็นเรื่องของคุณเปิดรับเอาความมั่งคั่งอุรม์สมบูรณ์เปิดนะคะอ้าแขนรับเปิดประตูต้อนรับความมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์การเงินการทองนะคะที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายจากความสามารถจากความพยายามจากความวิริยะอุตสาหะของคุณเปิดประตูต้อนรับซะแล้วก็อ้าแขนรับแล้วก็อย่าลืมที่จะขอบคุณสิ่งเหล่านั้นที่เข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะคะโอ้โหมันแบบว่า ดีมากเลยคุณนะมันไม่ใช่ความบังเอิญหรอกคุณที่คุณมาฟังคลิปนี้นะคะมาใบสรุปก็คือจบแล้วนะคะเนี่ยนะอย่าลืมไปสวดนะคะถ้าคุณนับถือพระพิคเนตอยู่แล้วไปเตยให้ไปแล้วนะคะพระคาถาสวดเสริมเพิ่มเติมนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนะท่านจะมาบรรดาลสุขบรรดาลความมั่งคัง่งความบริบูรณ์คุณเห็นไหมคะทั้งอ้อยทั้งเอออาหารเนี่ยนะชามขนมก็มีนะ นความสมบูรณ์พูนสุขก็จะเกิดขึ้นกับคุณการเจริญเติบโตวความแข็งแรงความฉลาดชีวิตที่ดีขึ้นงานที่ได้รับความสําเร็จหรือชีวิตที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณโชคดีมีสุขนะคะทุกเวลาที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ